โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในวิทเทอริงรูมกันต่อนะฮะโอเคตอนนี้มันอัปเกรดเวอร์ชั่นเป็น 1.21 มั้งฮะมันเลยบอกว่ามันเลยจำเป็นต้องทำการรีเซ็ตแมปซวยเลยทีนี้ไอตัวที่ผมฆ่าไปเมื่อพาร์ทก่อนมันน่าจะรีสปอร์ใหม่หมดนะเพราะฉะนั้นผมว่านี่คือความซวยที่พวกเราจะเป็นต้องได้รับโอ้โหเนี่ยเห็นไหมแมปมันรีไปเลยฮะมันรีฝั่งมันรีเจเนเรตใหม่อ่ะก็ของยังอยู่ใช่ไหมบอกว่าของผมยังอยู่อ่ะโอเคยังได้อยู่แต่ว่าแมปมันรีใหม่ไปแล้วแบบหนึ่งนะอย่าทำแบบนั้นมันไม่ดีเรียบร้อยโอ้ยกูละเบื่อมึงเหลือเกินกล้องอยู่ไหนเนี่ยเรียบร้อยไปตายซะโอเคอุ้ยเกือบไปเอาอุ้ยระเบิดตูมตามอ่ะโดนเพื่อนตัวเองตายสมควรนะเอาไปไม่เท่าไหร่หรอกมาดิบทจะตายก็ตายง่ายไงโอ้หลอนที่นี่หลอนแล้วไม่ดีเลย Curse Explorer Ring เพิ่มค่าต้านทาน Curse เพิ่มขึ้นอีก 25% โอเคนี่ห้องนี้น่าจะปลอดภัยเป็นเวิร์กช็อปของเราเนี่ยแหละโอเคอันนั้นเป็นไอ้ผมจำได้ว่าเป็นห้องซ้อมอ่ะนะดัมมี่สเปลโอ้โหรู้เลยครับว่าเจอกับอะไรพลังเวทใช่กับมันไม่ได้ผลน่ะเอาไงดีวะนี่ต้องลากหัวคมๆอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าไอ้อย่างที่บอกอะปืนมันเสียงดังอะปืนมันเสียงดังนะฮะแต่ก็ช่วยไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมเอาพิษออกแล้วกันลากหัวคมๆ มันด้วยนี่เลยมาดิปังปังฮึบบาเลียว้าย่าโอ้ยเจ็บปวดมันเก่งจริงๆนะฮะไอตัวนี้สำหรับเราตอนนี้เดี๋ยวแต่เราก็ใช่ว่าจะสู้ไม่ได้หรอกแต่แค่เราต้องการสิ่งที่เรียกว่าขอตั้งหลักก่อนโอเคไหนๆก็ไหนๆละขอพักฟื้นแป๊บนึงฮะโอเคดีขึ้นโอ้ยเหี้ยเอาเฮ้ยเหลือ4นัดโอ้โหลืมไม่ได้มองที่พื้นเลยว่ามันมีมันไล่พื้นชาไว้โอเคแต่ไม่เป็นไรโอ้อาหารปันส่วนที่นี่หาง่ายจังเลยพวกเลชั่นเนี่ยเดี๋ยวไปที่เวิร์กช็อปก่อนดูซิมีกระสุนเพิ่มไหมว่าผมอยากได้กระสุนมากตอนเนี้ยเฮียคราฟ
โปรเจคไทชามโอ้โหนี่ของดีเลยเพอร์แชทเลยกระสุนโอเคพกได้แค่เท่านี้เนลทรัพกรีเนตโอ้ช็อตกันอันนี้เป็นแค่ปลอกครับปลอกกระสุนเฮียแกยังไม่สอนวิธีเราคราฟกระสุนอะไรมากกว่านี้ฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องฝืนทนไปก่อนโอเครีโหลดเรียบร้อยพอเห็นไอ้ตัวลูกกระตานั่นนี่คือเราจำเป็นต้องแบบลากหัวจริงๆอย่างน้อยๆก็ต้องพกปืนไว้ก่อนน่ะผมถึงขนาดซื้อชามเพิ่มดาเมจโปรเจคทายเลยนะให้แรงเอ้ยผมรู้อันนี้ถ้าเราโดนเข้าไปก็ผมเห็นตอนที่ตัวเองติดเคิร์สแล้วแหละโดนเข้าไปก็คือไอ้นี่เลยเราจะติดไซเรนอันนั้นไอ้ห้องนั้นเรารู้อยู่แล้วห้องไปหาไอ้ Mage King ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหปล่อยไว้ละกันห้องนี้ไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องไปเข้ามันหรอกตอนเนี้ยกระสุนเว้ยมีตัวเดียวนี่ไหวอยู่เรียบร้อยโอเคมันอยู่ในช่วงแบบว่าเป็นเกมที่กำลังแบบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับดังนั้นพอแบบมันอัพเวอร์ชั่นปุ๊บเนี่ยแมปมันต้องรีเราลงได้แล้วแหละใช่ไหมจากคราวก่อนที่มันบอกดิสเปลได้โอเคปะเฮ้ hey, แต่จะว่าไปเราขึ้นไปข้างบนได้ไหมเอ้ยดิสเปลได้ว่ะเฮ้ย hey, ถ้าจะไม่ผิดเราอยากจะไปที่ห้องไอตัวคราฟอวัยวะพอดีเลยเพื่อที่จะให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ทางซ้ายนี่มั้งถ้าจำไม่ผิดนี่ไงจำได้แล้วแต่ว่าเราต้องมีไอ้ค่าเคิร์สระดับหนึ่งอะถึงทำได้อย่าคิดเอาปืนมาทุบกันแบบนั้นแล้วคิดว่าตูยอมเหรอเสียใจด้วยเฮ้ยเองนี่เองอุ้ยเองไงล่ะที่ไอ้นี่นี่เองที่มันเผาผมตายอะอ้าวเจอโจดเว้ยเจอโจดไว้ทุกคนมึงนี่เองเอาเวทอะไรไปสู้มันดีเดี๋ยวไฟบอลเลยทาไม้ตายมึงก็ลองโดนไฟเผาดูดีโอ้โหเวทไฟไม่มีผลต่อมันเว้ยใช่อาจจะต้องใช้อันนี้แทนแต่เมื่อกี้เจ็บมากเลยเว้ยเอาฟื้นเลือดก่อนงับเราจะยืนหยัดสู้ได้ไหมวะหรือว่าผมควรที่จะกางเวทอะไรแรงๆสู้กับมันแป๊บนึงนะรู้ผมรู้แค่ว่าในเมื่อเวทไฟใช้กับมันไม่ได้ผลคงจะต้องใช้คำสาปแทนนะฮาเวทฟิลผมมาร์คไว้อยู่โอเคคงจะมีเวทที่ใช้ได้แค่เพียงประมาณเท่านี้อ่ะพีคดูก่อนนะไปทางนู้นแล้วเว้ยโอเคเดี๋ยวผมเปิดด้วยบอลคำสาปก่อนเลยเวทนี้น่าจะได้ผลอยู่เป็นไงล่ะจุกสิมาแล้วโอเควางนี่สู้เลยแล้วกันโอเคแล้วก็ไอ้ Harvest Field
โอเคไม่เลวนี่ว่าเป็นไงชักดิ้นชักดิ้นชักงอบอกแล้วถ้าหากว่าเป็นเวทไม่เกี่ยวกับไฟเนี่ยมันก็ยังโดนปกติอยู่ฮะแต่ที่ประเด็นคือที่เหลือมันเป็นเวทเกี่ยวกับไฟสิยืนหยัดสู้ไปเลยมาไม่เป็นไรผมอยู่ในนี้ลากหัวคมคม Executioner Rage ไอ้เจ้าบ้านี่แหละมันตอนที่เราผมมาที่โลกนี้ครั้งแรกมันทำผมตายแล้วไงวะเฮ้แต่ว่าพอกลับมาถึงที่นี่แล้วมันไม่มีแล้วฮะไอห้องออแกนน่ะมันไม่มีแล้วไนท์มาเธอร์ดอลเป็นไอเทมมือซ้ายแบบถาวรเป็นตุ๊กตาที่เผาไหม้มีกลิ่นเหม็นฮะถ้าหากว่าเราทำการบีบมันจะปกคลุมตัวผู้ใช้ด้วยเป็นไอ้นี่อ่ะฮะเป็นคล้ายๆกับเมฆแห่งคำสาปอุ้ยเป็นการบล็อก90ดาเมจเลยนะฮะแต่ว่ามันจะทำให้เราต้องโดน20เคิร์สดาเมจต่อวินาทีในการใช้เหมาะกับสายเวทอ่ะเหมาะกับเรานี่แหละแต่มันต้องใช้มากกว่านี้ไง Swift Link บวก5 Speed โอเคของที่อยู่ที่ชั้นนี้เราเก็บหมดแล้วแต่ว่าไอ้ห้องออร์แกนน่ะไม่มีแล้วคงต้องไปที่อื่น Weapon Upgrade Kit เรื่อง Upgrade อาวุธเนี่ยเราต้องไปปรึกษาไอ้คนที่อยู่ในห้องคราฟอ่ะฮะเรายังไม่รู้วิธีไอ้นี่เลยโอเคขอรับเต็ดลิเวอร์จำของได้งั้นก็ต้องจำปืนสิถ้าปืนหายนี่คือชีวิตนี่อยู่ลำบากเลยนะแต่ชามก็จำเป็นเหมือนกันแหละถ้าหากใครพูดอันนี้อุปกรณ์เนาะ equipment weapon ล่ะทำไมไม่มีวะหรือว่าปืนเป็นเพอร์มิเนนต์อันนี้ผมไม่ทราบนะแต่เราไหนๆก็จำเพิ่มได้แล้วเดี๋ยวผมเก็บไว้ในกับตัวสักอย่างก่อนแล้วกันเอาเป็นพวกชามอ่ะโปรเจกต์ไทยแล้วกันจะได้ยิงแรงๆไว้ก่อนขี้เกียจตายแล้วหาของใหม่ซิลเวอร์แบริงโอ้ยกว่าจะใช้ได้มันเลือดต้องต่ำกว่า 25% น่ะไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่มันอีกแล้วอุ้ย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 ถ้าไม่ได้ตั้งหลักก่อนนี่คืออย่างแย่เลยเดี๋ยวงับมาดิสัตว์โอเคไอ้เหี้ยสาหัสสากันโอ้โหหุ่นผมถ่วงเวลาแทบไม่ได้เลยโอ้ไปทางนี้ได้เหรอเนี่ยพีคดูดิโอ้โหนี่มันสู้กับบอสนี่บอสฮะอินสเปกไว้เลยมีบอสเว้ยขอคุยด้วยก่อน
ขอคุยด้วยหน่อยไอ้กูบอกว่ากูจะคุยด้วยหน่อยนี่เนี่ยอยากเจอใช่ไหมได้เลยมาวัดกันไหมล่ะว่าใครจะแน่กว่ากันแกวอนเองนะเออแกวอนเองนะแกคิดว่าแกจะทำอะไรได้หรือกูไม่สนครับกูยืนแทงได้บอกเลยบอกเลยใครจะมาเป็นสุดยอดแม่มดมากกว่าเราไม่มีอะมาให้เวลาละเคิร์สล็อตอะไรไม่มีล็อกฮาร์เวสต์ฟิลโอ้ยเอ้ยสวยละเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตั้งหลักใหม่เดี๋ยวตั้งหลักใหม่ไอ้ซาดบังอาจมากรู้แล้วว่ามันจะเล่นเราเดี๋ยวผมจะเล่นมันก่อนเออไปกลับไปอัญเชิญหุ่นมาด้วยดีกว่าผมว่าดีไหมก็ไม่ต้องหรอกเอาใหม่ดิมึงกุนตีนกูเหรอคิดว่ามึงแน่เหรอได้จัดไปคราวนี้เดี๋ยวผมเตรียมตัวทันอยู่เริ่มจากเดี๋ยวไล่ Harvest Field ไว้รอเลยแล้วเราปักเทียนสู้ตรงหน้าไม่ต้องหนีอ่ะไม่ว่าเธอพ้องตายนี่เนี่ยนี่มึงเจ็บอ่ะบอกเลยแล้วก็กูไม่สนเรื่องเกี่ยวกับเลือดออกหรอกเลือดออกก็เลือดออกไปวัดกันไหมล่ะเออวัดกันไหมล่ะบอกแล้วมาดีมาดีไนท์มาเธอร์ดิสไซเปอร์บุ๊กเพอร์มาเนนต์คีย์เป็นตำราที่เต็มไปด้วยพวกบันทึกเกี่ยวกับไสยศาสตร์นะฮะเจ้าของก็คือลาล่าเป็นผู้ศรัทธาของไนท์มาเธอร์โอเคยังไงไนท์มาเธอร์ดิไซเปิลเพอร์มาเนนต์ออฟเฟอร์ลิงทีนี้เราก็สามารถที่จะจำของได้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งบังอาจบอกแล้วที่จริงแล้วเราสู้ชนะแหละแต่เมื่อกี้เราแค่ไม่ได้เตรียมตัวเฉยงับอย่าให้พี่เตรียมตัวพี่นี่แหละคือจอมเวทที่เก่งที่สุดจำไว้อย่าบังอาจมาเทียบรุ่นโอเคมันยังมีอะไรเอ่ยแสดงว่าผมสำรวจไม่ครบนะเนี่ยดูก่อนนะผมพลาดอะไรไปโอเคใส่เข้าไปอีกอย่างนึงผมจะพยายามจำพวกชามไว้ฮะไม่อยากให้เสียเลยเพราะว่าของพวกนี้ดีมากเนี่ย Max Curse Tolerate เนี่ยแต่ตอนนี้ผมอยากจะหาที่อัพเวลมากกว่านี่ไงแม่งมีพวกแม่มดอยู่จริงด้วยอันนี้เป็นห้องใต้หลังคาแล้วนะเนี่ยโอ้โหรู้เรื่องเลยติดไซเรนปุ๊บนี่ผมถอยออกมาก่อนเลยยังจำได้ใช่ไหมไอ้ห้องดูดาวที่เราเคยโดนเอามาขังอ่ะห้องนี้แหละเดี๋ยวถ้าหากว่าโอ้โหต้องใช้ลากหัวคมๆสู้ได้เวทใช้กับมันไม่ได้ผลเวทใช้ไม่ได้ผลก็กระสุนนี่แหละอ่ะค่อยๆสู้แบบค่อยๆเป็นค่อยไปอ่ะมาดิเดี๋ยวรอให้มันมาดีกว่าไปดิเข้ามาไม่มาเดินเองก็ได้
โอ้โหตายซะเล็กโอเคมันวางว่าแล้วเชียวถ้าติดไซเรนอยู่แล้วโดนซ้ำอีกทีนึงแม่งจะลดเลือดเราเลยนะต้องหลบไปพวกที่เป็นอันนี้ให้ดีโอ้โหอันนี้แหวนดีมากเลย Exquisite Goling เนี่ยมันจะเป็นการฮีลเลือดเรา1พอยต์ทุกๆ2วิต่อคำสาปที่เราอยู่ในตัวเว้นแต่ว่ามันจะเป็น Curse Lot นะเฮ้ยแหวนนี้เหมาะกับเรามากเลยแต่ว่าเราจะต้องเอาแหวนวงไหนออกก่อนนะสิ Max Health of Curse Tolerate 10% เหรออืมยอมเอาออกก็ได้อะเดี๋ยวลองใส่เป็นอันนี้ดูถ้าหากว่าเรามี Curse เล็กน้อยใช่ไหมเออใช่ผมไซเรนอยู่ผมไล่เวทไม่ได้รอก่อนอีกแป๊บนึงก็หายแหละเย้ทีนี้ก็ถือว่าเรารีเลือดเองไม่ต้องกินของละรีเลือดเองเลยตราบที่ยังติดคำสาปอยู่นะนะเออนิดๆหน่อยๆก็ได้อ่ะลองดูนะอ๋อไม่มันไม่ได้ฮิวเลือดมันฮิวคำสาปฮะงั้นก็หมายความว่าผมปล่อยได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องเกรงใจใครละอาจจะไม่จำเป็นต้องตั้งเทียนอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะ1พอยต์ต่อ2วิสินะโอเคจะได้จำไว้ขอรับเตดฮาร์ดงั้นก็จำแหวนวงนี้ไปด้วยในตัวเลยละกันเออแหวนวงนี้น่าจำอยู่สายใช้เวทต้องมีแบบนี้แหละผมจะได้ไม่จำเป็นต้องใช้ไอ้ในส่วนของนั้นมากเกินไปเอาไปว่ากันส่วนของเทียนน่ะ Entrance Hall มึงอีกแล้วเหรอเสียใจด้วยโอ้ยไม่ไอ้นี่ก็ต้านไฟนี่ว่าโอ้โหเวทไฟไม่มีผลเลยเอาไงดีเนี่ยระเบิดศพถ้าหากว่าเวทไฟไม่ได้ผลมันก็จะเหลือแค่เวทหนามจิ้มอะฮะคงต้องไล่คงต้องเปลี่ยนไปใช้เวทประเภทกายภาพแทนซะละเออมันไม่มีทางเลือกอะโอเคเดี๋ยวผมคราฟเลยแล้วกันเวทไฟเวทไฟที่นี่ทำอะไรไม่ค่อยได้อะไหนดูซิหรือไม่งั้นก็ต้องเล่ไล่บอคำสาบอะเออมันมีตัวเลือกไม่เท่าไหร่อ่ะเออ Curse Ball ก็ได้ให้เป็นคำสาปแทนน่ะโอเค Healing Barrier ใช้สักหน่อยแล้วกันโอเคประมาณนี้แล้วก็ชาเลือดตามนั้นแล้วก็ Elixir Ritual บอกทำให้ห้องปลอดภัยอันนั้นเวทไฟช่วยกับมันไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเวทจู่โจมที่เราจะใช้ได้ก็จะต้องเป็นเวทคำสาปสำหรับตอนนี้โอเคลองดูนะไฟใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีตัวเลือกอื่นนะไม่รู้เรื่องเปี้ยงแรงเปี้ยงติด Curse Lot แรงนะเว้ยบอกไว้ก่อนอย่าดูถูกเป็นอันขาดแต่พอแบบคำสาปมันลดลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยการจะไปที่โนแวร์มันก็จะต้องเปลี่ยนไปใช้ของนะฮะ Happy New Year 1916แล้ว Frog's Eye Ring มีอะไรอีกกันเหรอโอ้โหมึงอีกแล้วได้ยิงรัวๆแล้วแหละ Curse Ball เนี่ยมันยิงได้แค่ดอกละครั้งอะฮะมันติด Curse Lot แล้วล่ะใช่ไหมเออมันจะตายแล้วผมไม่จำเป็นต้องทำอะไรแล้วที่จริงอะผมยิงแค่2นัดก็ได้หลังจากนั้นก็รออีกแป๊บนึงให้มันตายโอเคคอนเพิร์สอีกอันหนึ่ง
มันล็อก Entrance Hall ยังมีสิ่งที่ผมยังไม่ได้ค้นอยู่นะแต่ไม่รู้มันคืออะไรมันบอกว่ามีอยู่นี่เหรอเหรียญ4เหรียญโอเคเดี๋ยวผมไปซื้อหรือว่าไปโนแวร์กันดีไหมทุกคนคิดว่าเราไปโนแวร์กันดีหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาลงมาสำรวจข้างล่างอยู่ดีอ่ะโอเคถ้างั้นก็ไปโนแวร์กันแล้วกันนะหนึ่งอาร์ติแฟกต์โอเคตอนนี้ยืนเฉยๆเราก็หายแล้วแหละสุดท้ายต้องมาใช้พวกเคิร์สบอลอะไรอย่างเงี้ยฮะเออเบิร์นโปรเทคชั่นทำอะไรไม่ได้ศัตรูบางประเภทมันไม่ไอ้นี่จริงๆฮะศัตรูบางประเภทมันไม่รับจริงๆไม่รับเลยแถมเราตอนนี้ยังไม่รู้วิธีคราฟพวกกระสุนหรือว่าอะไรด้วยคงต้องทำเควสให้เสร็จก่อนซื้อของก่อนเลย Most Pentagram ไม่ Grenade เอาเป็นนี่ดีกว่า Red Wax Blue Wax แต่แค่หนึ่งอะนะโอ้พกได้น้อยมากโอเคบังไฟพญานาคขนมอาหารปันส่วนโอเคฮุซ่าตอนนี้แม้กระทั่งโนแวร์มันก็แบบไม่เหมือนเดิมคนแม่งหายหมดเลยเอมมาอะไรเงี้ยดูดิเราทำอะไรไม่ได้เลยแบบมันเปลี่ยนไปละโอเคไปได้ไหมไม่ได้งั้นก็ต้องไปฝั่งนั้นเหมือนที่เราไปคราวก่อนไม่มีปัญหาหรอกฮะอันล็อกแล้วทีนี้ก็กลับมาทางนี้ได้คิดถึงแมปเก่านะเออแต่ว่าในมันเรามาแบบนี้แล้วมันก็เลยเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เดี๋ยวลองคุยด้วยอีกรอบนึงดีกว่ามีอะไรให้ซื้อบ้าง Bleeding Resistance อ๋อเป็นพวกยาต้านนะฮะ Ruby Ring Violent Pill โอ้โหมียาปั๊มพวกดาเมจด้วยเวียดพิลอันนี้เพิ่มดาเมจเวท 25% เป็นเวลา15วิแพงมีแต่ของแพงๆเลยทอกดิไม่มีอะไรเอาเดี๋ยวเนี่ยพวกเศษเหล็กอะไรอย่างเงี้ยเรายังเอามาคราฟได้อะของโคตรดีเลยนะผมบอกไว้ก่อนอุ๊บลืมไปเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรแป๊บเดียวก็หายแหละแม่งเวลาจะเดินจะเหินนี่คือต้องระวังจริงๆนะถ้าโดนอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นดาเมจเลยถ้าหากว่าติดใบอยู่แล้วแต่โดนครั้งแรกไม่มีอะไรหรอกโอเคลองดูนะบอกว่าที่นี่สินะที่แบบให้เราไปจัดการแม่มดโอ้ชิลโลกเก่าเพราะว่าไอ้โลกที่ผมใส่เนี่ยมันจะแตกอยู่แล้วเดี๋ยวเออใส่ให้มันแตกไปเลยพอมันแตกแล้วเราค่อยเปลี่ยนพีคดูมีตัวอะไรสักอย่างอยู่ฮะแต่ผมแค่ไม่มั่นใจว่าเป็นตัวอะไรกันแน่ต้องลองดูและที่นี่แหละไลเบอรีนเอนทรานซ์นี่ยังอยู่ดีหรือเปล่าโอ้เหมือนจะไม่อยู่ดีแล้วแหละอาเจที่เคยอยู่ก็ไม่อยู่เฮ้ยแต่ว่านี่ยังอยู่
แต่ว่ามันเพิ่มพลังให้เราไม่ได้แล้วเราต้องอัปเกรดก่อนเออค่อยว่ากันเคิร์สบอลเคิร์สบอลซัมมอนสเปียเออนี่ก็ได้แหละแสดงว่าเราจะลงไปข้างล่างเพื่อหาตัว Ancient Blood ก็ได้แต่เราต้องอัปเกรดไอ้ Chamber นี้ก่อนให้มันเพียงพอที่จะปั๊มเราได้อีกตอนนี้ก็ทิ้งที่นี่ไว้ก่อนฮะไม่ต้องรีบเอาไว้ก่อนมาอ๋อมันอยู่บนเพดานอีกตัวหนึ่งก็อยู่ข้างล่างพวกนี้ต้องยิงด้วยนี่นี่แน่ฮึบพลังไฟพลังไฟนี่คือพวกที่เคยเป็นแม่มดที่อยู่ที่นี่เหรอวะคงใช่แหละมันทำให้ติดพิษนี่ไงลอตเตดอินิชิเอตเป็นอินิชิเอตที่แบบว่าเป็นพวกผีไปแล้วฮะติดพิษเนี่ยทิ้งไว้เองจะหายไหมวะผมไม่รู้อะลองกินไอเนี่ยสวนไปเลยเออฟื้นเลือดสวนไปเลยระวังไอติดพิษกับอยู่ในสภาวะนอริชเนี่ยอะลองดูแล้วกันมันคงหายได้แหละเฮียสภาวะแม่งต้านกันจริงๆเว้ยดูดิโอเคพิษหายได้อยากลองทดสอบมานานแล้วว่าพิษหายได้หรือเปล่าอ๋อเข้าใจแล้วที่นี่เนี่ยมันทำให้ติดพิษอยู่แล้วอ่ะยังไงไอ้น้ำเนี่ยเป็นน้ำเหมือนกับตอนนั้นเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องใช้เจ้านี่ช่วยโอ้โหช่วยได้แค่นั้นอ่ะนะอย่าเรียกว่าช่วยเลยอินสเปกไม่รู้ต้องลองโอ้โหแป๊บหนึ่งนะไอ้พวกผีเวเนี่ยเอายังไงพวกแกดีเนี่ยลากหัวคมๆงั้นเหรอก็ได้อยู่นะแต่ว่าคงไม่ยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกอันนี้ไม่ได้อันนี้ยิงไม่โดนแน่ๆเดี๋ยวลากหัวคมๆก็ได้นะเออแต่มันเสียงดังนี่แหละประเด็นโอ้ย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 เอาอะไรเนี่ยบั๊กเหรอบั๊กจริงด้วยไอ้เหี้ยบั๊กเมื่อกี้เดี๋ยวรีโหลดก่อนกระสุนเหลือ5นัดอ่ะอยู่ที่นี่นานไม่ได้ไว้ไม่ชอบเลยไอ้เวนนี่ก็เวนเหมือนกันสอยให้ล่วงจากนั้นก็ยักหน้ามันด้วยเคิร์สบอลเรียบร้อยแกตายไปแล้วรอมันตายฮะทีนี้ติดพิษช่างมันโอเคเฟรมโทรเวอร์ซอมบี้โบเคนช็อตกันเฮ้ยนี่ไงเราเอาไปซ่อมได้นะพอแบบซ่อมเสร็จแล้วเราก็ค่อยอ
คไอ้ตัวนี้มันน่าจะไม่รับไฟเหมือนกันน่ะผมเลยต้องใช้เคิร์สบอลยิงแม่งเลยอ่ะเอาดิจะโดนแล้วไม่มีทางรอดหรอกโอเคทีนี้ก็รอให้มันตายฮะถือนี่รอก่อนเรียบร้อยแล้วแหละถ้ารอเข้าหลบอันนี้มันจะนับไหมนับอยู่ดีเฮียสรุปคือยังไงก็นับเซิร์ชดิเฮ็กซ์ประตูนี่ไม่ค่อยมีความหมายเลยอีกแล้วเบอร์นิ่งโปรเทคชั่นแม่งเลยสัตว์มันไม่อยู่นิ่งๆให้ผมยิงเลยเว้ยยิงมันยิงทะลุไปเลยอ่ะประเด็นอ่ะอันเนี้ยผมต้องใช้นี้แหละจริงๆอยู่นิ่งตอนนี้คือติดพิษก็ติดไปนะผมไม่แคร์มึงอีกแล้วโอเคอีกรอบนึงก็ได้ไหนๆก็ไม่มีอะไรทำละมันยิงทะลุไปเลยอ่ะดิประเด็นแม่งดาบเก่าอีกแล้วเชี่ยโอ้โหคงต้องเล่นของหนักสักหน่อยแล้วล่ะนะอย่างเงี้ยเออไฟบอลเหลือเคิร์สบอลเคิร์สบอลโอเคไม่มีของรีเลือดแบบดีๆละก็ปล่อยให้มันติดพิษไปกันแล้วผมค่อยรักษาเคิร์สบอลหมดจริงๆฮาเวสฟิลลากหัวคมๆอ่ะลองเป็นระเบิดดูแล้วกันมันน่าจะแรงอยู่ไม่ระเบิดเลยไว้เดี๋ยวบังไฟพญานาคเออใช้ได้แต่ยังดีไม่พอมันทันเฮ้ยมันจะระเบิดใช่จำได้เออโอ้โหพิษนี่มันล่อเลือดเราไปเยอะเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปแต่ไม่เป็นไรเราค่อยๆหิวได้อยู่นี่ไง Ancient Blood แล้วได้ขนมรีเลือดด้วยโอ้โหแล้วทีนี้ผมยิงไอ้นั่นไปหมดแล้วจะได้ผลไหมเนี่ยต้องลองดูไม่งั้นต้องลากหัวคมๆเอามันไม่ได้ผลจริงด้วยไอ้พวกปล่อยไฟเนี่ยมันต้องใช้นี่ละซัมมอนสเปียเออเออได้อยู่แบบเนี้ยส่วนตัวนี้ต้องใช้เวทไฟอย่างนี้เท่านั้นไม่งั้นไม่โดนอ่ะนี่เนี่ยช่างมันเดี๋ยวค่อยฮีลน้อยแน่
possession book ไม่ได้อยากได้อันนี้อ่ะ inspect เราสำรวจแล้วนะห้องนี้มันพวกนี้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะเออเอาไงดีวะภารกิจมันบอกว่าไงนะนี่ไงเอา eviction letter ไปให้แม่มดที่อยู่ในชั้นใต้ดินมันเราหาจนแบบทุกห้องแล้วมันไม่มีโอ้ยซีดเลยเดี๋ยวมายืนหยัดเลยมาดิมาดิมาดิมึงไม่ต้องเอาละจดมงจดหมายตายให้หมดเลยนี่เนี่ยคิดอีกแล้วนี่เหรอน่าจะอยู่ห้องนี้แหละโอ้ยโอ้ยอดโอ้ยเลยกูนี่ไงโจเซฟงั้นเหรอผู้สงสารอีกคนจากเวลช์คิงกันสินะฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นเนื่องจากว่าสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารที่อยู่ใต้นี้ต้องการฉันพวกเขาต้องการหาที่หลบภัยจากฝีมือของเวลช์คิงในที่ที่เต็มไปด้วยน้ำปนเปื้อนที่นี่เขาจะมาลบทุกอย่างจากในความฝันมันไม่ได้ทั้งที่แบบว่ามันไม่ถูกต้องน่ะฉันไม่ยอมหรอกนะต่อให้เขาจะไม่ชอบก็ตามฉันคือแม่มดและฉันชื่อว่าโจเซฟนี่เจ้าหล่อนก็จำเราไม่ได้จริงๆเหรอวะเธอเป็นแม่มดงั้นสินะฉันสัมผัสได้กิ้งปองถูกต้องเราเป็นแม่มดเหมือนกันฉันเข้าใจว่าเธอคงกำลังไปแบบว่าแซงทำเป็นเบ้ให้กับหมอนั่นเพื่อที่จะทำให้เจ้าหมอนั่นมันไว้ใจเธองั้นสินะฉันมั่นใจได้เลยว่าเธอคงที่จะเข้าใจแล้วว่าเจ้าหมอนั่นน่ะมันเป็นผู้ชายที่ชั่วร้ายฉันเข้าใจแล้วมันเอาจดหมายมาให้กับฉันงั้นสินะแต่จะว่าไปจดหมายนี่ปลอดภัยหรือเปล่าถ้าหากว่าฉันจะเปิดมันผมก็ต้องขอตอบตามตรงว่าไม่ปลอดภัยฉันว่าแล้วเชียร์ว่ามันจะต้องมีลูกเล่นและฉันก็ต้องขอบใจเธอมากเลยสำหรับความซื่อตรงผมก็ไม่ชอบพิธีการที่มันผมเปิดมาผมแล้วมันเผาเลยถ้าหากเป็นไปได้ผมอยู่ข้างแม่มดจะดีกว่าแล้วตัวผมก็เป็นแม่มดอยู่แล้วด้วยผมคงที่จะไม่ฆ่าเรียกว่าเพื่อนร่วมอาชีพแบบนั้นก็แล้วกันแต่จะว่าไปแล้วเจ้าหมอนั่นคงที่จะต้องการหลักฐานว่าฉันตายแล้วกลายเป็นเท่าฐานใช่หรือเปล่ามันต้องการนะฮะเท่าฐานแห่งแม่มดมันจะต้องมีปนเปื้อนคำสาปเล็กน้อยแล้วก็จะต้องไม่เหมือนกับสเปกตรัลรีเมนส์หรือว่าพวกขี้เท่าของพวกผีอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมันจะต้องแตกต่างเพราะว่ามันจะต้องมีค่าคำสาปเนื่องจากว่าสมัยนี้ผีเป็นสิ่งที่หาได้ยากแต่มันก็ยังคงมีเหลืออยู่บ้างนะข้างบนนั่นไม่ต้องห่วงผมเก็บไอ้สเปกตรัลรีเมนส์ไว้อยู่ข้างบนนั่นน่ะมันเป็นสถานที่แบบว่าเป็นคำสาปที่แท้จริงมีอะไรบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นข้างบนนั่นแต่ฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรเอาสเปกตรัลรีเมนให้กับฉันแล้วฉันจะปรับแต่งมันให้แล้วเธอก็กลับไปหลอกเจ้าเวลช์คิงซะเอาล่ะฉันขอมอบรางวัลให้กับเธอก็แล้วกันที่เธอทำให้ไอ้จดหมายนั่นไม่ทำให้ฉันโดนเผาระเหยไปหมดเลยได้โปรดกรุณาเอาล็อตเต็ดชามไปมันจะทำให้เธอนั้นมันเป็นเครื่องรางเอาไว้ปกป้องการติดพิษฮะงั้นแสดงว่าต่อจากนี้เราน่าจะทานพิษได้มากขึ้นฉันมักจะใช้มันบ่อยๆตอนที่ไปยังทางวงกตไบเซนทีนที่อยู่ภายใต้แมนชั่นหลังนี้
อาจจำได้อยู่ที่นั่นยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ฉันจะเป็นต้องดูแลกลุ่มคนของฉันที่นี่ที่ชั้นใต้ดินเพราะฉะนั้นฉันแทบไม่จำเป็นต้องการมันแล้วก็เลยให้เราดีกว่าเออหุ้ยค่าพิษบิวอัพไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยฮะไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยเรายืนฟรีๆได้แล้วทอล์กหน่อยยังไงเอาไปเลยเยี่ยมมากขอเวลาฉันแป๊บนึงเรียบร้อยเราได้ขี้เท่าของแม่มดแล้วเจ้าหมอนั่นคงจะบอกความแตกต่างไม่ได้แน่แต่ฉันเกรงว่าฉันคงจะไม่ได้มีอะไรมอบให้กับเธอได้มากนักแต่ว่าฉันขอขอบใจเธอตลอดชีวิตเลยซาบซึ้งมากโอเคเสร็จภารกิจแล้วเมื่อกี้มันมี achievement ปลดออกมาด้วยนะครับว่าเราไม่หลอกเจ้าหล่อนผมก็ไม่อยากจะหลอกอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกอะเพื่อนร่วมอาชีพอะมาเราก็ทำตัวแบบเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะเอออกับทางไอ้ village king ไปก่อนแล้วก็แล้วกันโอเคมาผมได้ลูกซองมาแล้วเฮียพอดะอย่างนี้นี่เองในที่สุดเธอก็ค้นพบลูกซองพังๆโง่ๆมาเดี๋ยวฉันซ่อมให้เรียบร้อยนี่คือปืนลูกซองของเธอดีเหมือนใหม่สิ่งนี้น่าจะกระทืบเจ้าพวกอันเดดนั่นได้แต่มันดังมากเลยนะเอาไปกระสุน2นัดหลังจากที่เธอยิงแล้วเก็บเปลือกไอ้เก็บปลอกกระสุนมาด้วยกลับให้กับฉันสามารถที่จะคราฟกระสุนใหม่ให้กับเธอได้จากปลอกกระสุนที่มันไม่มีอะไรถ้าหากว่าเธอมีพวกดินปืนอ่ะนะนั่นก็เพราะว่ามีอะไรบางอย่างบอกกับฉันว่าเธอจะเป็นต้องการกระสุนเยอะๆโอเคแล้วเธอก็เจอที่อัปเกรดอาวุธด้วยฉันเคยเห็นมาก่อนหน้านี้มันถูกสร้างมาอย่างงดงามละเอียดอ่อนแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทำมันขึ้นมานะเหล็กโลหะในกล่องอุปกรณ์เนี่ยมันหลอมรวมเข้ากับจารบีที่ทำมาจากอวัยวะอาวุธที่อัปเกรดแล้วก็ยังคงเป็นอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆฉันสามารถที่จะอัปเกรดอาวุธให้กับเธอฟรีๆไม่คิดตังค์โอเคอัปเกรดเอาอะไรดีเดี๋ยวเอาอะไรดีนะสปิริตบลันช์อันนี้ไม้เท้าแกนดาร์ฟชัดเลยไม้เท้าไฟมันแรงฮะแต่ว่ามันจะต้องแบบเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะมันจะต้องแบบอันนี้มันต้องยิงเอาแล้วแต่สถานการณ์เอานี้ก่อนก็ได้อัปเกรดโอเคครับนี่ไงมันต้องมีโอเคขอบคุณที่คราฟให้แค่นี้ก่อนก็ได้เราได้ลูกซองมาเป่าหัวมคมแล้วฮะแต่ก่อนอื่นเลยขอลองปล่อยนี่ดูหน่อยแล้วกันนะเป็นคำสาปสินะเออชึบอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่ามันเบาอ่ะนะแต่ข้อดีคือมันทำให้แบบบิวเคิร์สได้อ่ะแต่ว่ายังไงไอ้ตัวอันนี้ดีอันนี้ดีไปยังชอบแต่ว่าไอ้เวชคิงมันเองก็ไม่รู้ว่าเราเป็นแม่มดถ้าหากว่าเราใส่ชุดนางพยาบาลตลกดีโอเคครับเปลี่ยนชุดก่อนต้องเปลี่ยนชุดทุกครั้งที่คุยแม่ง Nurse Uniform โอเคแล้วก็นี่จะคุยทั้งทีต้องปลอมตัวตลอดอุ๊ปส์อาร์คให้ตายมาแล้วจ้ามันคงไม่สงสัยหรอกใช่ไหมว่าทำไมผมแบบแต่งตัวงี้งั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวล้างพิษละเพราะว่าเรามีเครื่องล้างที่สามารถที่จะต้านพิษได้อยู่แล้วอ่ะเออแหมเล่นกันมันเลยนะ
มาได้มาแล้วฮ่าฮ่าพิเศษสุดไปเลยในที่สุดยายแม่มดตัวปัญหานั่นก็คงจะเน่าเหม็นอยู่ในไอ้ทางใต้ดินแล้วสินะสำหรับรางวัลของเธอข้าขอมอบอิสระในระดับปานกลางอิสระระดับปานกลางให้นั่นก็คือนี่ไงล่ะ Advanced Range Pass เป็นตั๋วผ่านระดับกลางฮะด้วยสิ่งนี้เธอสามารถที่จะออกไปทางประตูหลังของแมนชั่นได้และฉันก็มีคำร้องขอสุดท้ายให้กับเธอด้วยก็คือตรงหุบเขาข้างล่างแมนชั่นเนี่ยมันมีผู้แซงทำแห่งบัลลังก์อยู่คือใครอ่ะมันเป็นแค่สามัญชนที่ป่าประกาศว่าตัวเองเป็นกษัตริย์และมันก็ยังมีแม่มดไว้ใช้งานเยอะแยะฮะก็คงมันคงจะไม่ยอมให้ใครเป็นกษัตริย์นอกจากตัวเองหรอกมั้งผมว่าให้มันแซงทำไปแต่ว่าสิ่งที่ฉันสนใจมีเพียงแค่แม่มดคนหนึ่งเท่านั้นที่เจ้าหมอนั่นน่ะขังไว้เจ้าหล่อนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมากและน่าจะมีประโยชน์กับฉันเธอจะสามารถพบว่าเจ้าหล่อนนั้นถูกจองจำในหุบเขาแต่ฉันคิดว่าไอ้กษัตริย์ตัวปลอมนั่นน่ะคงไม่จะทำให้งานของเธอง่ายแน่ถ้าหากว่าเธอเอาตำราเวทเทเลพอร์ตนี้เปิดต่อหน้าเจ้าหล่อนเจ้าหล่อนจะถูกวาร์ปมาที่นี่ทันทีโอเคหลังจากนั้นเธอจะได้รางวัลอย่างงามมากสำหรับภารกิจครั้งนี้จัดไปอย่าให้เสียโอเคกูไปนะก็คือเปิดประตูจากข้างหลังนั้นสินะแต่ตอนนี้ผมก็ไว้ผมลืมไปว่าเราควรจะกลับไปที่โนแวร์ก่อนไหมจำได้ว่าไอตัวผมลืมไปเลยไอจริงๆแล้วไออะไรนะไอในส่วนของอีกแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนของอันนั้นนะออแกนกิสเนี่ยมันอยู่ที่โนแวร์แล้วมันไม่ได้อยู่ที่ชั้นบนแล้วผมลืมไปเดี๋ยวอวัยวะเราพอหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูแต่เราก็ฆ่าไปเยอะแล้วนะเพราะว่าแมปมันรีอ่ะมันก็ต้องได้บ้างเลยวะแล้วกลับไปที่โนแวร์ก่อนแค่เปลี่ยนชุดแม่งก็จำไม่ได้ว่าเราเป็นแม่มดตลกดีว่ะทั้งที่ฉันก็แบบว่ามีพลังเวทระดับนี้แท้ๆโอเคจะไปที่โนแวร์ได้มันจะต้องสวมอาร์ติแฟกต์นี่เดี๋ยวผมว่าเราควรจะใส่บ้างแล้วเพราะว่าตอนนี้เราแบบเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะสามารถรีได้อ่ะperception บวก200อ่ะโอ้โห 200% 2เท่าขอบใจนี่ไม่มีปัญหากิ้งได้สบายเลยแต่ก่อนเนี่ยผมไม่ใส่เพราะว่าเรารีไม่ทันใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวนี้เราควรจะใส่ได้แล้วมาอย่างที่บอกตับของเธอฉันขอเถอะนะมาลดไปอีกฮะไปดาเมจเพิ่มขึ้นอีกแอดเซนต์ Dexterity เนี่ยก็คือพวกสายปืนเนี่ยนะสายลากหัวคมๆ Violence ก็สายกายภาพแต่เสียใจด้วยฮะเรามันสายใช้เวทนะตอนนี้สเปลโทของเราเหลือแค่9แล้วนะคือมันน้อยลงเรื่อยๆเลยเอาเป็น Curse Tolerate ดีกว่าโอเคไปต่อไม่ไหวแล้วสินะเต็มที่เท่าที่ตอนนี้แชมเบอร์นั่นจับให้กับเราได้ละแต่แค่นี้ก็เหลือละ
เหลือละเหลือละไลเบอรินแคมป์อันนี้น่าจะไวสุดโอเคเราคงยังไม่จำเป็นต้องลงไปที่ทางวงกตหรอกฮะตราบเท่าที่เรายังอัพไอตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวถ้าเราอัพได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะลงไปอยู่เพราะว่าเราต้องการเอนเชียนบลัดอีกเยอะแน่ๆอันนี้เราโดนไม่เป็นไรแล้วฮ่าฮ่าสบายใจสละระดับปานกลางนั่นสินะเอาละทีนี้ก็ไปได้ละบอสสินะโอ้โหได้เลยไหนดูซิจะเจออะไรบอสอยู่แล้วโอ้โหกูเห็นแล้วต้องปักหลักสู้เลยแหละอ่ะเราเฮ้ยโอเครีโหลดลูกซองไว้ก่อนเลยรู้นะว่าแกต้องการอะไรผู้บุกลุกข้าขอลงโทษเจ้าอย่างเช่นพระเยซูที่ถูกตอกเสาเจ้าก็ต้องถูกตอกเช่นกันอ๋อก็หมายความว่าไอ้พวกที่ถูกตอกเสาเนี่ยฝีมือเองงั้นสินะจัดไปมาเจอกันหน่อยสิมาเจอกันหน่อยสิโอเคมาเจอกันหน่อยสิฮาเวสฟิลซัมมอนสเปียร์หมดแล้วโอเคอะไรเนี่ยแกทำได้แค่นี้เองเหรอแกมันจะกระจอกขนาดนั้นเชียวเหรอโอ้โหโคตรกากเลยหรือว่าเราเก่งเกินไปหรือว่าเรามันเก่งเกินไปกรีฟไรเดอร์ฮะไรเดอร์สบลัดโอเคได้กระสุนด้วยอย่างที่บอกตอนนี้เราปล่อยเวทคอสน้อยลงแล้วอ่ะวิ่งเลยก็ได้โอ้โหเป็นทางแยกด้วยเฮ้ยเอาเฮียจากโนแวร์มาทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ้สวัสดียามค่ำนี่ไงฉันอยากจะแนะนำตัวเองแต่ว่าฉันนั้นจำอะไรไม่ค่อยได้ละอย่าบอกนะว่าลืมไปแม้แต่กระทั่งเราฉันยังไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าฉันมาที่นี่ได้ยังไงแต่ถึงอย่างไรคนเราเนี่ยไม่ควรที่จะปล่อยให้เรื่องยุ่มยิ้มนั้นมากวนใจใช่หรือเปล่าบางทีก็ปล่อยให้มันกวนใจบ้างก็ได้นะฉันมีรูปภาพในกระเป๋าที่ฉันอยากจะดูแต่ว่าเธอมีรูปแล้วก็อยากจะขายแล้วก็ฉันยินดีจะซื้อได้ไงล่ะถ้าเธอมีกล้องมีอยู่แล้วเนี่ยขายไปเลยอีสวอลเล่แล้วถ้าไปต่อก็จะไปโผล่ที่ไหนวะอ๋อสุสานมอนสตีนเฮ้ยมีให้เซฟอีกแล้วอย่าบอกนะว่าบอสอีกเนี่ยบอสอีกก็ได้มอร์นิ่งเวลเฮ้ยเฮียแกมาถือปืนอะไรเนี่ยโอ้ให้ตายอีกคนแล้วเหรอเนี่ยเธอไม่ใช่สปายของเรชคิงคนแรกหรอกนะที่มาถึงประตูศักดิ์สิทธิ์นี้คำตอบก็ยังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือไม่มีใครที่จะเข้าถึงโบสถ์ได้มีวิธีเดียวเท่านั้นที่ฉันจะอนุญาตให้เธอเข้าไปวิธีเดียวเท่านั้นพิสูจน์ตัวเองซะ
ว่าเธอเป็นคนของพระเจ้าผ่านการต่อสู้อันชอบธรรมเพราะว่าอีกไม่นานจะพวกลูกน้องอันเดดของเวชคิงนั้นก็คงจะจู่โจมเข้ามายังโบสถ์นี้จงทำการป้องกันไม่ให้พวกมันเข้ามาและเธอสามารถเข้ามาได้อย่างนี้ก็ได้เหรอวะกูจะปกป้องยังไงนี้ขนาดมีปืนเนี่ยยังยากเลยแล้วเนี่ยพี่โอเคน่าจะไปได้สวยอยู่โอ้โหมึงลองเอากูเล่นได้ไอ้เหี้ยนั่นอีกแล้วเหรอปืนแบบกากเอาโอ้โหต่อให้มันเดินช้ามันก็เดินถึงแหละผมต้องสู้เองแล้วล่ะโอ้ไม่มีประโยชน์เลยลูกซองโง่เนี่ยเจ็บก็ต้องชนแล้วแหละเออผมมีแค่เนี่ยไม่เป็นไรแค่พิษโง่ๆทำอะไรไม่ได้หรอกไหนล่ะยาแก้พิษอึ๊บโอเคสักหน่อยมาทำบ้าอะไรไปตายซะเออง ับเออเรียบร้อยตามสัญญาเป็นไงสปีกหน่อยเฮียแกก็จำเราไม่ได้เหรอวะเธอสร้างบุญคุณให้กับพระเจ้าจริงๆเธอสามารถเข้ามายังเซนต์เอลิสเชิร์ชได้แล้วและยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้กระผมกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องการไอออแกนกรีสทำไมต้องการไอจาระบีที่ทำจากอวัยวะเยอะๆด้วยวะโอเคบางทีเราอาจจะแลกเปลี่ยนกันได้อ๋อหมวกของวิก้าแต่ว่าตอนนี้เอาไว้ผมต้องการโล่แต่ว่ามัน all out อ่ะเพราะเรามีอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่จำไว้แล้วว่าถ้าหากว่าอยากจะซื้อไอ้โล่มาหาพี่แกได้หาวิก้าไหนๆก็เข้ามาได้แล้วขอมาโดเลยแล้วกันนะเออขอโดโบสหน่อยโบสถ์เนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีนะโอ้โหเดี๋ยวนี่มึงยังจะมีบอสอะไรงั้นอีกเหรอเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนเลยอาจจะไงต่อให้มันอาจจะไม่มีแต่ว่าก็ควรที่จะไม่ประมาทนะไม่สามารถคราฟที่นี่ได้โอเคงั้นกูคราฟที่นี่แทนเคิร์สบอลคงต้องใช้มันแล้วแหละเออกลายเป็นว่าที่นี่เวทไฟไม่ค่อยมีประโยชน์อะโอเคประมาณนี้ไว้ก่อนถ้าหากว่าต้องสู้นะผมก็จะสู้แต่ว่าใจเย็นดูสถานการณ์ก่อนเราไม่ได้กะจะมาอาละวาดที่นี่ที่จริงเราไม่ได้มีธุระอะไรที่นี่ด้วยซ้ำนะเราแค่บังเอิญมาเจอตอนเนี้ย
นั่นไงเอาล่ะแล้วนี่เธอเป็นใครเนี่ยเอาเจ้าหล่อนจำเราไม่ได้เหรอ First Witch เนี่ยคงจะเป็นคนน่าสงสารที่พยายามจะหาที่ลี้ภัยมาจากมอนสเตนเฮาส์งั้นสินะข้านั้นนำแม่มดของตัวเองมายังที่นี่เพื่อที่จะหยุดยั้งความฝันพวกเรากำลังทำการค้นหา False Prophet อยู่โอเคนั่นก็คือโรเบิร์ตแบงเก็ตเขาเคลมว่าจะเป็นคนที่ก่อสร้างสวงสวรรค์แต่กลับกลายเป็นว่าสวงสวรรค์ที่ว่าไม่มีที่ให้กับแม่มดเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ทั้งที่เราอุตส่าห์คอยรับใช้เขาอย่างซื่อตรงมาหลายปีอ่ะสรุปก็คือโรเบิร์ตที่บอกว่าจะสร้างสวงสวรรค์ให้พวกแม่มดถูกหลอกฮะจงตอบคำถามมาตามตรงแม่หนูและบางทีที่นี่อาจจะมีสถานที่ให้กับเธอก็ได้เธอเป็นพรรคพวกของมันไหมไม่เธอรู้หรือเปล่าว่ามันอยู่ไหนก็ไม่เธอเคยไปยังบลัดทาวเวอร์หรือยังยังไม่เคยฮะเธอโกหกฉันสัมผัสได้เธอจะต้องถูกขังไว้ที่ชั้นบนเพื่อรอการไต่สวนมึงเผากูตั้งแต่พาร์ทแรกยังพาร์ทนี้เลยนะไม่รู้ตัวผมทำไมแม่งชอบโดนเผาอยู่เรื่อยเลยเอ้าแชปเตอร์4เลยเหรอผมยังไม่ได้ไปทางอันนั้นเลยนะโอเคกูโดนเผาแล้วก็เปลี่ยนแชปเตอร์ตลอดเลยรู้สึกเหมือนว่าชีวิตเราเนี่ยถ้าไม่โดนเผาเนี่ยมันจะตายให้ได้เอาอีกแล้วตูสาเข้ามาแบบชอบทำตูมีรูไปแหละอย่างน้อยๆตอนนี้เราก็ออกไปจากที่นี่ง่ายขึ้นเซิร์ชดิไอ้เหี้ยคือแบบว่าตูทำอะไรผิดเนี่ยล็อกอยู่แล้วแหละเดี๋ยวกูจะตบมึงอีกรอบง่ายๆแล้วมึงลืมแล้วหรือเปล่าว่าคนที่ตบมึงคือกูนี่แหละอะคุยด้วยหน่อยฉันรู้จักเธอเดี๋ยวเธอคือไนติงเกลที่มาจากปี1892ใช่ไหมจำเราได้สินะไม่ต้องประหลาดใจฉันรู้แทบจะทุกอย่างในความฝันนี่แหละเพราะว่าฉันตายไปตั้งแต่ปี1874แล้วเพราะฉะนั้นฉันเลยมีเวลาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับที่นี่มากมายอ้าวตายไปนานแล้วเหรอการติดอยู่ที่นี่มาหลายสิบปีมันทำให้โลกของฉันนั้นค่อนข้างที่จะเล็กมากเลยแหละฉันคือพริซิล่ามอนสตีนเอ้านี่เหรอพริซิล่าเธอนี่เหรอพริซิล่าฉันว่าฉันมั่นใจว่าเธอคงจะพบกับพี่ชายฉันปีเตอร์แล้วโอ้โอเคที่แท้มาอยู่นี่นี่เองแต่ว่าปีเตอร์ตายไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ตอนนี้ First Witch นั้นขังพวกเราไว้ที่นี่ทั้งคู่เลยกล่าวหาว่าพวกเรานั้นเป็นพรรคพวกกับโรเบิร์ตแบงเกตแม่งมั่วมากใครจะเป็นพรรคพวกมันตูยังไม่ทันได้เลือกเลยว่าตูจะเป็นพวกใครอะไรอย่างเงี้ยน่าเสียดายตรงที่ว่าฉันไม่เคยได้ใช้พลังเวทในความฝันรู้สึกเหมือนว่าฉันน่าจะขาดอะไรสักอย่างหรือว่าความเชื่อมั่นที่จำเป็นแต่ว่าเธอสามารถที่จะปราบยายนั่นแล้วก็พาพวกเราทั้งคู่ไปจากที่นี่ได้อยากจะตบมันอีกสักรอบอยู่เหมือนกันฉันรู้ดีว่าเธอเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากโอ้โหอัปเกรดตัวเองมาหลายขั้นละโอเคถ้างั้นเราก็รับกุญแจเซนต์เอลิสคีย์นี่ไปเธอสามารถใช้มันหนีไปจากเบื้องหน้าของยายแม่มดนั้นได้ก่อนที่เธอจะไปถ้าว่าเธอมีคำถามอะไรเกี่ยวกับความฝันแล้วก็หรือแม้กระทั่งอนาคตของเธอเองฉันพร้อมที่จะตอบเคเบิลคาร์ถามเรื่องไอ้เคเบิลคาร์นั่นหน่อยเธอมาที่นี่ในปี1916ผ่านเคเบิลคาร์งั้นสินะฉันเป็นคนมอบพิมพ์เขียวก็คือแบบแปลนนั่นแหละฮะให้กับโรเบิร์ตไปแล้วเขาทำการสร้างมันในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็แสดงให้พระพุทธรูปได้เห็นเราใช้มันในการแบบว่าเดินทางในความฝันโรเบิร์ตให้แม่มดคนหนึ่งใช้เวทมนต์อะไรบางอย่างในการสร้างก๊อปปี้ของเคเบิลคาร์ในอุโมงค์เพื่อที่จะทำให้งานนั้นไวขึ้นโอเคพวกอันเดดนั้นถูกพามาที่นี่จำนวนมากผ่านเคเบิลคาร์
แล้วก็ถูกใช้เป็นแหล่งของออแกนกรีซด้วยโอเคเข้าใจแล้วแต่ในท้ายที่สุดโรเบิร์ตนั้นน่าจะหาทางอื่นเพื่อที่จะได้ออแกนกรีซมาแต่ว่าเจ้าหมอนั่นไม่บอกฉันและในเมื่อมันไม่จำเป็นที่จำเป็นต้องเก็บเกี่ยวอีกต่อไปหมายความว่าไงว่าที่ว่าเจ้าหล่อนเอาอิเล็กโตรแมกเนติกสตูมิเลชันก็เหมือนว่าเป็นเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกทีละคนทีละคนทีละอันทีละอันอ๋อฮะมันมีอะไรเนี่ยพระพุทธรูปอันนึงที่ขาดหายไปจากปี1892และยิ่งไปกว่านั้น1984หมายความว่ายังไงวะทางเข้าอุโมงค์หายไปในเมื่อเธอมาที่นี่แล้วก็หมายความว่าไอ้เคเบิลคาร์นั่นน่ะยังสามารถใช้งานได้อยู่แล้วเราล่ะถามเรื่องตัวเรานี่อาจจะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วทำใจลำบากนะเออตัวเรามันเป็นยังไงไปแล้วนั่นไงล่ะเธอเป็นเหมือนกับว่าตัวตีความความฝันของไนติงเกลตอนที่เธอมาที่นี่ครั้งแรกที่มอนสตีนเฮาส์ในปี1892หลังจากนั้นเธอแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นแม่มดที่มีพรสวรรค์มากและเริ่มที่จะกลายเป็นผู้ช่วยของโรเบิร์ตแบลงเก็ตแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าโรเบิร์ตนั้นมีนิสัยที่จะชอบทำลายของเล่นตัวโปรดของตัวเองอย่าบอกนะว่าเนื่องจากว่าเธอนั้นเข้ามาในความฝันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้ร่างกายของเธอในโลกจริงเข้าสู่อาการโคม่าฉันไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าตัวจริงของเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้นั่นก็เพราะว่าต่อให้แบบมันจะผ่านมานานแล้วตัวจริงของเธอน่าจะอายุประมาณ40ไอ้ชี้จากตัวเป็นเด็กอายุ15นั่นน่ะเออในความฝันนี้เธอได้หายไปพร้อมกับเด็กสาวคนอื่นๆกว่าครึ่งเลยรู้สึกเหมือนว่าเธอจะถูกนำมายังสวงสวรรค์ใหม่นี้ที่โรเบิร์ตเป็นคนสร้างและดูเหมือนว่าจะยังคงรับใช้เขาอยู่แต่ว่าถ้าหากเธอสามารถตื่นจากโคม่าได้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีแบบสติสัมปชัญญะของเธอนั้นจะมีประสบการณ์อะไรยังไงบ้างฉันก็เลยหวังว่านายติงเกลที่ฉันกำลังพูดด้วยอยู่ตอนนี้นั้นโรเบิร์ตแบลงเกตนั้นเป็นคนที่แบบว่าโรคจิตวิปริตโอเคไม่มีอะไรไปก็ได้กรีซแลบแมนนวลนี่ไงเฟรมมิ่งกรีสคัตติ้งกรีสใช้ออแกนกรีสในการทำให้พวกนี้มันแรงขึ้นงั้นสินะโอ้แต่ไม่เอาหรอกเปลืองมากสับสวิตช์เฮ้ยอย่าแตะนั่นนะได้โปรดโอเค ไม่แตะก็ได้คือเห็นอะไรแตะได้ก็อยากแตะเนาะเมื่อกี้มึงกล้ามากเลยที่มึงเผาแบบเผาเราแบบโง่ๆคือตูไปทำอะไรให้ทำไมมึงต้องเผากู2รอบ3รอบแล้วเนี่ยอยากแก้มือว่ะเออมาเจอหน่อยดิอ๋อนี่มันห้องเรานี่ว่ะบอกเลยว่าผมไม่ยอมออกไปจากที่นี่จนกว่าจะได้ปราบมันแก้อีกแล้วเหรอแกจะเก่งมาจากไหนไม่รู้มาเธอเป็นได้เป็นคอร์รัปเต็ดฮาร์ดพีคดิ
จ๊แก่อีกแล้วมาดิสเตลออกมาเจอกันข้างนอกไม่สู้ข้างในเว้ยแล้วทำไมในโบสถ์พวกนี้มันถึงยังมีพวกบ้าๆบอๆอย่างนี้อยู่ได้ไม่เข้าใจจริงๆเมทันชิลอ้าวนี่เนี่ยฆ่ามึงเลยสู้กันดิโวยวาย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 เหรอเซิร์ชบอดี้เดี๋ยวจะโดของในโบสถ์ให้หมดเลยบังอาจมากบลัดลิงโดนไฟดาเมจลดลง 50% บัดดี้ทรีตเนี่ยมันเอาไว้อัพชุดฮะแต่ว่ามันจะอัพยังไงวะนั่นน่ะสิผมเก็บมาเยอะแล้วนะเนี่ยถ้าหากว่าเราได้อัพนี่คือโหดเลยเรารู้แล้วว่าอัพอาวุธที่ไหนที่เวิร์กช็อปอะเรารู้แล้วแต่ว่าไอ้อย่างอื่นนี่ไม่รู้เลยโอเคที่จะจำก็ไอ้ตัวไม้เท้าแกนดาร์ฟแล้วก็พวกชามเอาพวกชามจำให้หมดเลยเพราะว่าแค่พกไว้ก็โหดขึ้นเป็นใครก็ชอบเฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนนะไอตัวแหวนกันพิษที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นเพอร์มิเนนต์ไอเทมไหมไอตัวเครื่องรางอะน่าจะเป็นอยู่หรอกเนาะเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะเป็นเพอร์มิเนนต์ไอเทมลอตเทนชามมันบิวอัพพิษไม่ติดแล้วแหละห้องนี้ยังมีอะไรอยู่นี่เหรอมันมีทางให้ขึ้นไปข้างบนกับลงล่างเดี๋ยวเราลองขึ้นบนก่อนแล้วกันอ้าว Filthy Village อ้าวอาจารย์นี่เหรออ๋อผมนึกว่า Village King คืออาจารย์เราแต่มันไม่ใช่ฉันตามเธอแล้วก็มาร์กาเร็ตขึ้นมาบนเคเบิลคาร์เหมือนกันอ้าวตามมาด้วยหรอกเหรอช่างเป็นอนาคตที่แปลกนะว่าไหมที่ฉันเป็นกษัตริย์อ๋อโอเคถ้างั้นก็หมายความว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเจอตัวเราอีกรูปแบบหนึ่งตามที่พิซิล่าพูดถึงนะเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้พิซิล่าบอกว่าตัวเราเป็นคนรับใช้ไอ้ด็อกเตอร์โรเบิร์ตนะฮะโรเบิร์ตแบงเกตอะแต่ฉันก็คิดว่าตลอดนะว่าฉันเหมือนกับเป็นทราจันมากกว่าเนโรคงจะเป็นเพราะว่าบ้าในอำนาจละมั้งก็เลยเป็นงั้นไปใช่ที่ฉันมาที่นี่ก็เพื่อที่จะหาแหล่งต้นตอของเสียงระฆังที่น่ารำคาญนั่นแต่ดูเหมือนว่าระฆังน่าจะถูกขโมยไปก็เลยกะว่าจะลองไปหาทางทิศตะวันออกดูนั่นก็คือสวงสวรรค์ของโรเบิร์ตแบลงเก็ตเนี่ยนะสวงสวรรค์มันเป็นหอคอยแห่งเลือดรัตตี้ทาวเวอร์ซึ่งข้างในนั่นแหละมีระฆังอยู่แล้วจะเข้าไปยังไงแต่จะเข้าไปยังไงเราจะเข้าไปยังไงซึ่งหนทางเดียวที่ฉันเห็นก็คือเราจะต้องเข้าไปทางโบสถ์นี่แหละ First Witch นั้นพาพลเรือนของเจ้าหล่อนมาอยู่ที่นี่อะฮะดูเหมือนว่าเธอจะเสียสติไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าถ้าหากว่าเราจะไปต่อก็ต้องผ่านเธอไปให้ได้จัดไปเดี๋ยวฉันจัดการเองจัดไปมึงบังอาจเดี๋ยวอ้าวรู้แล้ว
แล้วมึงรู้แล้วบังอาจมากเดี๋ยวเตรียมปักเทียนสู้เลยฮะมีสิ่งมีชีวิตอะไรไม่รู้กำลังแทะมันๆเลยแล้วมีประตูอยู่ข้างหลังเอ้าจะเจอกับยายแม่มดนี่กลับไม่เจอเจอไอ้นี่แทนเหรอจะก้าวข้ามไปไหมยังก่อนเอาต้องผ่านนะบีสไนติงเกลเดี๋ยวนั่นน่ะนะตูนั่นคือเราเหรอนี่สินะตัวเราในอนาคตที่พี่ซิล่าพูดถึงโอ้โหสภาพเละเป็นขี้เลยโรเบิร์ตมาทำอะไรกับเราเนี่ยไอ้สัตว์เฮ้ยบ้าน่ะโอ้โหรู้ละการโจมตีกายภาพของมันแรงมากฮะแรงมากจริงๆต้องระวังให้ดีต้องเตรียมการต่อสู้ต้องวางเทียนเลยอ่ะเดี๋ยวนะแม่งที่แท้ก็ตัวเรานี่เองเฮ้ยตัวฉันอีกคนนึงทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเปิดมาปุ๊บมันแท้เราแรงมากเดี๋ยวผมไล่เป็นไอ้ Burning Protection ไว้ก่อนเลยโอเคทีนี้แหละยิงลิงบาเลียเฮอร์สบอลเป็นไงล่ะเวทอะไรเนี่ยทำไมมันเวทที่เราไม่รู้จักหน่อยแน่จะตัวฉันได้อีกคนนึงในอนาคตวางไม่วางนี่โดนหนักแน่เฮ้ยให้ตายสิแกตีแรงเป็นบ้าเลยว่ะโอเคตั้งหลักตรงนี้แทนดีกว่าโอ้ชิตจ้ะไล่ไม่ทันนะดิผมเนี่ยโอ้โหอย่าเฮ้ยติดช้าสวยแล้วสวยแล้วช้าโอเคเดี๋ยวไม่ได้จะใช้อันนี้โมยังรับผลอยู่เฮ้ยมันฟื้นเลือดขึ้นเรื่อยๆอ่ะต้องดูดคืนอุ้ยท่านี้แหละไอ้ท่านี้นี่แหละแรงมันบ้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นโหผมจะได้หิวไหมเนี่ยเดนเจอร์เลยหันปันส่วนอย่างรวดเร็วต้องตั้งหลักสู้ใหม่อ่ะอุ้ยไล่สิตัวฉันทำไมไม่ไล่อู้ไม่นะตัวเราไล่ช้ามากอู้หูยโอ้โหผมว่าถอยก่อนเถอะตัวผมในตอนนี้ต้องการเวลาในการแบบอัปเกรดตัวเองมากกว่านี้ฮะชั้นใต้ดินเหรอโอเคมาสำรวจชั้นใต้ดินก่อนก็ได้ไม่ได้ใช้เจ้านี่มานานละอย่างเหี้ยเลยต
ตัวเราในเวอร์ชั่นอนาคตมันไม่มีลูกบิดโอเคออกจากที่นี่ก่อนแล้วกันเก็บตัวเราไว้ก่อนต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้เรายังสู้ตัวเราในอนาคตไม่ได้ถ้างั้นเราก็ไปที่ไอ้นั่นก่อนแล้วกันนะไอ้อะไรนะที่แบบเวชคิงมันขอให้เราไปอ่ะหุบเขาอ่ะเอออีสวอลเล่เนี่ยบังไฟพญานาคจะสู้หรือว่าต้องลากหัวคมๆกับมันแต่ผมไม่ได้เล่นลากอะไรอะไรวิลเลจโทเค็นเป็นเหรียญอะไรสักอย่างอ่ะน่าจะมีประโยชน์ในการทำอะไรสักอย่างอยู่หรอกสำหรับตอนนี้สำหรับเจ้าหนี้เขาต้องใช้เจ้าหนี้สินะอุ้ยเพิ่งสังเกตว่าเลือดหายไปขนาดนี้แล้วอย่าเพิ่งยิงนะเขาติดพิษด้วยบอกว่าอย่าเพิ่งยิงไอเวนเดี๋ยวที่นี่แม่งพกปืนกันหมดเลยเหรอวะแสดงว่าชาวบ้านมีเงินซื้อปืนนะไม่โดนเลยโอเคเลือดน่าจะรีไม่พอแน่ๆเฮฟวี่เล็กเลยซอมบี้ไร้ขาสไปค์คอฟฟินชิลคือมึงเอาฝาโลงศพมาทำเป็นโล่เลยนะแต่แบบเปื้อนเลือดด้วยไม่โดนเว้ยเลเปียเอามาจากไหนเนี่ยโอ้ยเข้าแรงอยู่เพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนแกก็อาจจะเก่งอยู่หรอกแต่ว่าตอนนี้มันคนละระดับกันแล้วโอเคโล่แหกเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่ก็ได้หรือใช้เป็นเจ้าหนี้เออเนี่ยป้องกันได้เฮ้ยลองดูนะถ้าเราใช้คล่องๆนี่น่าจะดีเลยต้องลองดูนี่ก็คือแบบแวะบ้านแต่ละหลังเพื่อเข้าไปตบคนในบ้านเหมือนจะไม่มีศัตรูเหมือนฮะเสียงถอนหายใจโอ้โหเต็มหน้าเลยให้ตูมีโอกาสได้ตอบโต้หน่อยสิเพราะว่าข้านั้นมีทักษะการกิ้งไม่เหมือนใครโอ้กิ้งพลาดไปนิดนึงขนมโอเคมีทางให้ลงไปข้างล่าง
ไอ้เหรียญพวกนี้คงได้ใช้ทำอะไรสักอย่างแน่ผมแค่ไม่รู้ว่าตอนนี้เอาไว้ทำอะไรภาพของดาฟลิตงั้นเหรอไม่ใช่ว่าเองเป็นซอมบี้ไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมเองมีเหมือนมีสติกลับมามีหนูเข้ามาล้อเล่นน่ะแม่หนูจะหากว่ามีใครมีเงินจะมาจ่ายที่นี่แล้วก็ผับของดาฟลิตยินดีต้อนรับเสมอเธอดูยังเด็กเกินไปกว่าที่จะได้ของดีพวกนี้นะแต่ฉันมั่นใจว่าเธอน่าจะได้อะไรบางอย่างที่คู่ควรแน่นอนฮาร์เวสฟิลเออนี่ไงจะได้ไม่ต้องไล่เองซัมมอนสเปียร์พวกยาเซคอนแชนบลอชอ๋อไว้กันตายโอ้แต่โคตรแพงเลยก็ดีเหมือนกันนะถ้าหากว่าจะเอาไปกลับไปสู้กับตัวเราอีกคนนึงอ่ะเออบลิสไนติงเกลเฮียแม่งโคตรเชี่ยเลยค่อยว่ากันประเด็นคือไอ้ท่าเวทพลังของมันน่ะไม่ได้เท่าไหร่หรอกเว้ยแต่ไอ้ท่ากระโดดงับเราแบบแม่งโคตรแรงเลยห้าโทเค็นพอดีจำอะไรดีเนาะไอตัวที่เราใช้อยู่มันก็เป็นเพอร์มิเนนต์อยู่แล้วอ่ะผมไม่รู้จะจำอะไรดีเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันใช้กลางมากไม่ได้อ่ะเออน่าจะไกลพอที่จะกระสุนไม่ถึงอยู่ขอโทษด้วยนะแต่ว่าขอโดบ้านนายเลยก็แล้วกันข้างล่างเหมือนมีที่ให้ลงไปอีกน่าสนใจเพลฮันเตอร์ลิงเป็นแบบเปลี่ยน 20% ของการโจมตีกายภาพเป็นการโจมตีด้วยพิษเหี้ยอะไรเนี่ยมึงจะพ่นอย่างเดียวเลยเหรอเสียใจด้วยกลางเคิร์สลับเลยวอมิทซอมบี้ขี้อ้วกโอ้โหอย่างแย่เลยเรามีเหรียญเกือบ 1,000 เหรียญแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมันมีให้เซิร์ชไฟเวิร์กอีกแล้วแล้วก็ตรงนี้วอลเล่คิงส์ทาวเวอร์โอ้ยผมพอจะเดาออกแล้วแหละว่านี่ตูจะเจอกับบอสอีกแล้วใช่ไหมอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ก่อนหน้านั้นขอคราฟของก่อนกันแล้วกัน
ครับที่นี่ไม่ได้โอเคงั้นย้อนกลับไปครับข้างนอกไฟบอลไฟบอลเคิร์สบอลแค่นั้นสินะซัมมอนสเปียร์ได้แค่นี้แหละสำหรับตอนนี้แค่นี้พอเอาล่ะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วว่าจะไหวไม่ไหวเห็นให้จุดนี่คือรู้เลยว่าต้องบอสแน่นอนน่ะอ๋อให้ตายสำหรับคนที่อยากจะเจอกับกษัตริย์จะต้องเอาเหรียญของชาวบ้าน5เหรียญยัดเข้าไปตรงท้องอ่ะเราไม่มีงั้นก็เดี๋ยวต้องไปหามาเพิ่มก่อนเดี๋ยวมาใหม่รู้แล้วว่าต้องทำยังไงถึงจะไปต่อได้รู้ละแต่ว่าเราก็ตบชาวบ้านจนแบบมันแบบไประดับหนึ่งแล้วต้องไปหาใหม่อีก4เหรียญนะไปลองดูฝั่งนู้นก็ได้ชาวบ้านน่าจะเหลือเยอะอยู่หรอกโอ้พอแบบคำสาบลีได้เนี่ยโดยไม่ต้องใช้เทียนเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเราต้องใช้เทียนในการล้างไม่มีเทียนก็คือเท่ากับว่าเราไม่มีพลังเวทเหลือในการต่อสู้ถึงแม้ว่าช่วงนี้ค่าปล่อยค่าคอสในการใช้อะไรต่างๆมันจะใช้น้อยก็เหอะถ้าไม่จุดไฟมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยช่างมันที่ไหนเนี่ยสามารถวาร์ปมาที่นี่ได้เป็นกระท่อมของไนท์มาเธอร์ฮะนี่ไงอาเคนเซาได้มาอีกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปอันนั้นได้อัพเกรดพลังเวทที่เราต้องการเข้าก่อนเราอัพไฟบอลไปไงแต่ไม่นึกเลยว่าไฟบอลเนี่ยจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในที่นี่ East Forest Dock มีคนอยู่ที่นี่ด้วยสวัสดีขอพูดได้หน่อยสวัสดียามเย็นแม่หนูเรียกฉันว่าคนแจวเรือก็ได้นะในฐานะที่เป็นสมาชิกของเมอร์ลี่แบนด์อ๋อพวกนี้มักจะทำแบบธุรกิจเกี่ยวกับการแบบช่อโกงอะไรต่างๆฮะดังนั้นแล้วก็เลยไม่สามารถจะมอบชื่อจริงๆให้กับได้ฮะซึ่งช่วงนี้ไม่ได้มีภารกิจทำอะไรเท่าไหร่ก็เลยว่างที่จะทำงานพิเศษสักอย่างสองอย่างอยากจะนั่งเรือไปที่อื่นไหมอยากจะแจวเรือไปไหมถึงแม้ว่าเรือนี้จะเล็กนิดหน่อยแต่ถ้าหากว่าเรือมันใหญ่เกินไปแล้วก็คงจะไม่รอดก็ถูกเรือเล็กก็ดีแล้วขอแค่จ่ายมารอบแรกพอจะพาไปที่ไหนก็ได้ถ้าหากจำเป็นทุกในทุกๆคืนเลยและฉันก็มีซัพพลายที่จำเป็นต้องการอยู่บ้างเหมือนกันถ้าหากว่าเธอของจะหมดโอเคซื้อครั้งเดียวจบนะตามนั้นแล้วจะได้จำไว้ว่ามันขายพวกแว็กซ์ด้วยแต่ว่าตอนนี้หมดก็ช่างมันโอเคพาไปไหนบอกสิว่าพาไปไหนได้ไปทางทิศตะวันตกอ๋อก็คือโจเซตแล้วก็พวกแม่มดที่เคยอยู่ที่ทางใต้ดินนั้นมักจะมาค้าขายกับเราเจ้าหลอนบอกว่าส่วนใหญ่จะพบในส่วนลึกที่สุดของทางวงกตไบเซนทีนอ๋อโอเคและมีตัวอะไรไม่รู้แจวให้ด้วยดูสิเราใกล้จะถึงแล้วแค่อยากจะรู้ว่าถ้านั่งมาเราจะมาโผล่ที่ไหนอ่ะลองเริ่มจากทางขวาก่อนแล้วกันเดี๋ยว
คือแมปมันเริ่มกว้างไม่ใช่ได้หรอกโอเคไอ้ทางวงกตนั่นเดี๋ยวผมก็กะว่าจะกลับไปสำรวจอยู่เหมือนกันในเมื่อตอนนี้เราชนะตัวเองไม่ได้ไอ้ทางนี้ก็ทางปลอดภัยเนี่ยเป็นทางเข้าคณะละครสัตว์อ่ะไหนคุยด้วยดิฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีแม่หนูอยากจะดูตัวประหลาดในกรงไหมหรือว่าอยากจะเล่นในเกมที่จำเป็นต้องใช้ทักษะและโอกาสหรืออยากจะเจอกับ Amazing Edgar ไหมหรืออยากจะเดินเตร่ๆในป่าที่ดูน่าขนลุกนี้ที่เต็มไปด้วยกรงไปตลอดทั้งคืนล่ะตัวเลือกอยู่ที่เธอโอ้ถ้าหากว่าเรายอมจ่าย100เหรียญเราจะสามารถเข้าได้ตลอดชีพจัดไป Enjoy จะมิดโอเค Enjoy แล้วมันทำอะไรได้เฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันฮอลเลสหรือเปล่าเออหมาของฟิลิกอ่ะขอต้อนรับสู่ Cashwood Circusอันนี้เป็นตั๋วไว้เล่นเครื่องเล่นโอเคแต่เพิ่งอันนี้แล้วกันนะมันมีเล่นเกมเพื่อจะเอาของรางวัลอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วจับพวกนี้มาขังไว้ด้วยก็ผมว่าที่นี่มันน่าเดี๋ยวผมขอดูของรางวัลก่อนนะถ้าเราจะเล่นเกมอ่ะเออแต่ว่าแค่ดูไว้ก่อนยังไม่เล่นหรอกเนี่ยนะโอ้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 เวพอนอัปเกรดกับบัดดี้ทรีตเนี่ยน่าสนใจนั่นไงแสดงว่าฟีลิกซ์ไอ้ตายแล้วอะฮะฮอลเลสก็เลยถูกพามาที่นี่โดยแม่มดเจ้าหล่อนก็คือสอนให้ฮอลเลสเนี่ยเห่าเมื่อเจอผีภาพเวทมนต์ภาพมนตราภาพลงตาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคำสาปถ้าหากว่าโฮเลสนั้นบาดเจ็บหนักหรือว่าอะไรก็สามารถส่งกลับไปที่โนแวร์ได้อย่างปลอดภัยได้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยกลับมาช่วยน้องที่หลังกันแล้วกันโอเคแล้วเราต้องหาเหรียญก่อนนี่ไงเจอแล้วไม่เลวนี่น้องหัวเราะทำมะเขือเทศอะไรน้องตีพี่ไม่โดนหรอกโดนไปอีกดอกแล้วฮ่าแล้วแต่ค่าคอสคำสาปใช้น้อยเนี่ยโอ้โหแรงใช้ได้แรงใช้ได้มันชอบแดดมาอัดหน้าผมอะลีดบิวอัพก็เริ่มเยอะแล้วด้วยเดี๋ยวน้อยน้อยแน่บังอาจนักประเด็นคือแม่งผมเกลียดการบิวอัพของเลือดออกเลยแหละหลบเฉยๆอ่ะไม่ยากแต่จะหาโอกาสตียากชิบหายเพราะมันวิ่งตามผมแบบนี้เลยอ่ะใช่จบแล้วแหละโอเค Aborted Experiment เป็นพวกหนูทดลองอะไรอย่างเงี้ยฮะที่แบบไม่ได้ทดลองต่อแล้วอะประเด็นคือถือโลมองอะไรไม่เห็นเลยต้องใช้ตัวนี้อีกแล้วแต่ถ้าถือนี่เราก็ต้องหลบให้ดีนะอีกแล้วเหรอวะเอ้าหันดิอุ้ยเจ็บปวดโอ้ดิลูกหลังคำสาปพิษดิไม่ใช่คำสาปแล้วอ
ขอหลบก่อนก็แล้วกันเอองับตายสักทีสเก็ตช์เมโมเรียลเคิร์สเฟรชลิงมีลีกับโปรเจกต์ไทดาเมจบวก 15% เมื่อก็ตอนที่ค่าเคิร์สนั้นมากกว่า 70% โอ้โหอันตรายนั่นน่ะหมดแล้วแหละถ้าดูจากที่ว่ามันไม่มีอะไรละผมต้องการหาเหรียญน่ะหรือจะบอกนะว่าเราต้องรีให้ชาวบ้านนะเนี่ยอะไรจะเอาไฟมาจิ้มอะไรล่ะทำอะไรร้านเกตเฮาส์นี่อะไรกันนี่มันเป็นเครื่องจักรที่เอาไว้ให้พลังบ้านเอาพลังไฟฟ้ามันต้องการที่ปั่นไฟยังล็อกอยู่จำไว้ถ้าเราได้ที่ปั่นไฟต้องกลับมาที่นี่ฮะจำไว้ก่อนเลยแต่ตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้แต่เห็นแบงก์เก็ตเฮาส์แล้วทำอะไรสักอย่างโอ้โหมึงจะกิ้งไปไหนมันสุดแบบแน่ๆหูชุบโดนอยู่เอ้ยผมหลบไม่ทันได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้นะเวชชาเย้ยเกือบโดนรู้สึกว่าถ้าจะสู้กับเจ้าหล่อนเนี่ยไม่เอาจริงไม่ได้นะเออประมาทไม่ได้จริงๆหรือไม่งั้นก็อาจจะต้องแบบลากหัวคมๆเอาแบบค่อยๆเป็นค่อยไปเอายังไงดีสู้ตรงๆก็แล้วกันแต่เจ้าหล่อนไม่อยู่นิ่งๆอ่ะโอ้ยตูจะติดชาแล้วนั่นไงชาจนได้แถมตายที่นี่คือตายเลยนะผมบอกไว้ก่อนตายสิอาหารปันส่วนอ่ะสู้ก็สู้วางเลยแล้วกันยืนหยัดเลยเอาดีมามันบรีดบ่อยเหลือเกินโอเคเคิร์สบอลพร้อมแล้วสาหัสไม่ตายโอ้ยจะช้าจะช้าละจะช้าละเอ้าอุตส่าห์เข้ามาดันโดนแบบข้างหลังเดี๋ยวพีกก่อนก็ได้เอาไม่ต้องพีกละเรียบร้อยฮอสเกิลเก่งใช้ย่อยอยู่นะถึงจะเป็นตัวธรรมดาที่ผมวันๆเพราะว่าเราตายไม่ได้ไงถ้าเราตายที่นี่ก็คือทุกอย่างจบเลยของหายอย่างเยอะดื่มกาแฟอีนซะหน่อยมึงล้อกูเล่นหรือเปล่าเนี่ย
ตัวเดียวก็ว่าเหี้ยแล้วนะโอ้ยตบยากชะมัดทั้งติดเคิร์สทั้งติดชาเปลี่ยนอันนี้ออกได้ป่ะอยากเอาออกมากเลยเออที่นี่ไม่จำเป็นต้องจุดไฟก็ได้โอ้โหมึงมีเป็นกี่ตัวเนี่ยทุกคนเอ้ยมันมีตั้ง3ตัวโอ้โหได้เวลาลากหัวคมๆแบบไม่ต้องหยุดละโอ้ยแต่ประเด็นคือช่องโหว่ตอนนั้นเนี่ยแหละฮะตอนยิงเนี่ยแหละแม่งไล่รัวๆเลยโอ้ยนี่ไงชาไหมไม่ชาเว้ยหลบได้อยู่เบามากถ้าไม่ได้เล่นสายแบบลากหัวคมๆแต่แรกนี่คือเบาจริงๆเชี่ยเอ้ยต้องพักก่อนถ้าฝ่าเข้าไปได้ว่าหวังว่าจะมีของรางวัลที่มันคุ้มค่ากับการฝ่าเข้าไปนะเพราะแม่งฝ่ายากไอ้อะตัวนี้ประเด็นคือเวทแม่งกว่าจะปล่อยอะต้องแทงอะโอ้โหพวกนี้มันเฝ้าอะไรไว้อยากรู้โอ้โหบอสอีกเหรอพาดีได้เจอบ่อยมากลองดูก็ได้ประเด็นคือผมเสียเวทระดับสูงไปพอสมควรน่ะเดี๋ยวนะไปคราฟใหม่ก็ได้ต้องเลือกว่าจะเอาอะไรระหว่างไฟบอลไฟต้องลองวัดใจกันละไฟบอลนี่แหละอ่ะถ้าแต่ว่าถ้าหากว่าปรากฏว่าบอสเนี่ยมันเป็นสายไม่แพ้ไฟบอลเนี่ยคือจบเลยนะบอกไว้ก่อนเลยลองดูเปิดไว้ก่อนเลยเป็นโครงกระดูกที่ใส่ผ้าคลุมสีเขียวแล้วก็มีหน้ากากเป็นกะโหลกของม้าเอาชุดไหมเอามาโอ้โหเยี่ยมสเปลโทลดลงอีก 20% 10สเปลดาเมจ Breathing Blue Up ลดลงแล้วก็โดนไฟฟ้าน้อยลงแต่ว่าโดนโอ้โอเคอยู่รับดาเมจกายภาพลดลงอีก10แต่สปีดลด6เฮ้ยของดีเลยสเปลยังลดลงอยู่นะเฮ้ยแต่มันดีกว่าถ้ามองในแง่ดีเออส่วนหมวกอันเนี้ยแค่3สเปลดาเมจอันนี้บวกไม่เราไม่แบบไม่บวกดาเมจแต่ว่าค่าใช้เวทน่ะลดลงอุ้ยทีนี้ยิงได้แบบรัวขึ้นจริงๆแล้วไอ้ที่มือซ้ายล่ะว่าไงก็ยังเป็น20 curse per second อยู่ดีช่างมันไม่เป็นไรHidden Chamber ต้องมีอะไรแหละ Inspect ต้องมีรหัสใช้ Oracle เรามีอยู่เอาล่ะสัมผัสวงแหวนเวทไหมลองดูอ๋อ Liberlin Market Street มันวาร์ปเรามาที่ทางโบราณใต้ดินนะฮะไอล่าลูม
ฮัลโหลมีอะไรขายไหมขอต้อนรับนะฉันกำลังหาเพื่อนใหม่อยู่บางทีเธออาจจะเป็นเพื่อนใหม่ฉันได้แต่ถ้าหากว่าเราจะเป็นเพื่อนกันฉันจะเป็นต้องบอกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของฉันก่อนฉันเคยมีเพื่อนเยอะมากเลยนะพวกเขาเป็นพวกที่มีนิ้วยาวมากโอเคอะไรเนี่ยเขาใส่โคลอไฮเดรตในเครื่องดื่มของพวกเขาระหว่างที่พวกเขานอนหลับฉันก็ไปตัดนิ้วพวกเขาออกมาพวกเขาก็เลยไม่มีความสุขมากคือไม่ชอบมากตอนที่ตื่นขึ้นมาหมายความว่าไงวะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแบบช่างมันเถอะเรื่องราวดูน่าบิดเบี้ยวมากแม้กระทั่งฉันบอกเรื่องราวขนาดนี้เธอก็ยังอยากจะเป็นเพื่อนกับฉันงั้นเหรออยากโดนตัดนิ้วใช่ไหมถ้างั้นแล้วก็มันคงมีแค่ความหมายเดียวเธอคงจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับนิ้วเหมือนกันงั้นสินะโอ้ใช่เธอเองก็มีนิ้วอยู่เหมือนกันบ้างงั้นสินะถ้าอยากจะคุยเรื่องเกี่ยวกับนิ้วแล้วก็บอกฉันได้นะเพื่อนเอ๋ยโอเครู้สึกเหมือนว่าไอ้นี่มันจะใช้นิ้วแลกของได้ใช่ไหม Bros Finger สามารถเอาของพวกนี้แลกเป็น Bros Finger ได้งั้นสินะโอเค Corrupted Finger แลกเป็น Bros Finger ได้นี่ก็ได้เช่นกันโอเคนี่ไงโอเคเรียบร้อยอัปเกรดลิงเราใช้อันเนี้ยนะอัปเกรดแต่มารู้สึกเหมือนว่ามันจะอัปได้อัปเกรดได้แค่ไอ้ยูนิคลิงหรือเปล่าวะแป๊บนึงนะลองถอดดูก่อนไหมมันอัปเกรดได้แค่พวกนี้อะฮะพวกของแบบเนี้ยมันคงอัปเกรดไม่ได้ทุกแหวนฮะจริงด้วยเอาไว้ก่อนแล้วกันถ้ามันอัพได้ทุกแหวนก็จะดีอยู่หรอกนะแต่ว่ามันได้แค่แบบแค่บางแหวนน่ะโอ้เองอีกแล้วเหรอชอบปลาเคิร์ดใส่จังเลยนะกูหลบง่ายๆอย่างนี้แหละโอเคไม่อยากโดนก้อนแบบนั้นเลยโอเคโอเคผมว่าข้างล่างนี่มีอะไรน่าสนใจลืมกลิ้งแต่ไม่เป็นไรหรอกของแค่นี้เองพวกนี้น่าจะเป็นร้านค้าฮะไม่ใช่ละหยุดสิฟ้าพากูไปไหนเนี่ยโอ้ยตายมีแต่ตัวจิ้มจึกจิ้มจึกซีพีซีแกโกต้องหลบฮะหลบก่อนเออนั่นแหละฟาดกันเองไปเลยพวกมึงอ่ะอ
ขอไปตั้งหลักในห้องของไอล่าก่อนแล้วกันเออโอ้โหมาร์เก็ตช็อปมาร์เก็ตช็อปจริงๆไอ้เหี้ยศัตรูแบบรอแลครดลิง17มิลลิลิตรมันเจอแต่แหวนพวกประเภทแบบไม่ใช่แหวนที่เราจะไม่ต้องการนะฮะแม่งถ้าหาไปเป็นแหวนตรงสายแหวนเวทเงี้ยมันก็จะโอเคอยู่มันไงอยู่ไหนแล้วล่ะไม่ยอมโดนหรอกของแบบนั้นน่ะโอเคแหมออกมาปุ๊บมึงฟาดเลยนะตายสิไม่เป็นไรฮะเคิร์สล็อตแป๊บเดียวก็หายมันไม่หายเว้ยคงจะต้องตากเทียนแล้วแหละถ้าติดเคิร์สล็อตเนี่ยโอ้ยเนาะ CPC กาโกอะไรไว้ของมึงเนี่ยกูเกลียดมากหัวเราะอีกมาแค่นี้ห้องมีแค่นี้ผมไม่คุ้มเลยมันบอกว่าเป็น Market Street ไอ้ตูก็นึกว่าจะแบบมีร้านขายของอยู่เต็มคำตอบคือไม่ใช่เลยครับเห็นร้านขายของอยู่ร้านเดียวในตอนเนี้ยมึงหลอกดาวชิบหายดูดิเอ้ามันดันมาทางนี้ซะงั้นไม่เป็นไรเราไกลกว่าคือแบบกวนตีนมากร้านมีอยู่ร้านเดียวอะแลลิ้มลิงสรุปคือมันอัปเกรดได้เฉพาะพวกแหวนที่มีแบบข้อเสียฮะมีคำสาปปนไปด้วยอะไรเงี้ยถ้ามันอัปแหวนปกติที่เราแบบใส่ได้ตลอดก็ดีเนาะเพราะแหวนพวกนี้คือแบบอัปแล้วดีแน่ๆอัปดีแบบล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะมันมาแน่เราเหลือแค่รอแต่มันก็มาไม่มาเว้ยไม่มาก็ฆ่าแม่งเลยจบเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องมาที่นี่อยู่แล้วฮะแต่เรากลับไปก่อนก็แล้วกันเพราะจำได้ว่าไอ้ห้องที่เราเข้ามามันมีไอ้ตัวมาก็เหมือนจะเจอกับบอสใช่ไหมต้องลองดูลองกลับไปดูก่อนกลับก่อนแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยมาใหม่สรุปคือเป็นวาร์ปโอเคก่อนที่จะทำอะไรไปมากกว่านี้ไลเบอรินออแกนแชมเบอร์อัปเกรดนี่ไงทุกคนเจอแล้วได้อีก5รอบโดยการใช้ Ancient Blood ได้ Arcane Soul มาด้วยโอ้โหเดี๋ยวผมหากระจกเลยอย่างเงี้ยที่จริงเรากลับไปทางนั้นก็ได้แต่กว่าจะกลับขึ้นไปถึงไอ้ชั้นที่แบบเราจะอัปเกรดตัวเองเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะไอ้ฝ่าอะไรไปเยอะอ่ะผมขี้เกียจฝ่าละตอนนี้เรามีภารกิจที่ต้องทำก็คือหาเหรียญจากที่นี่ก่อนแล้วก็ไปตีไอ้อะไรนะละกษัตริย์จอมปลอมอ่ะพีเทนเดอร์คิงอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวก่อนจะปิดพาร์ทเรากลับไปที่ทางวงกฏนั่นเพื่ออัปเกรดตัวเอง
มันบอกว่าเราอัพได้5รอบอีก5รอบต้องเดี๋ยวอัพอะไรเดี๋ยวต้องดูก่อนละโอเคมาเดินทางกลับเลยดูเหมือนว่าถ้าอยากจะได้เหรียญเพิ่มเนี่ยต้องรีจริงๆอ่ะโอเคเข้าโนแวร์ได้พอดีค่าคำสาปยังสูงอยู่อัปเกรดได้นี่ไฟบอลเคิร์สบอลไม่รู้จะอัปเกรดอะไรจริงๆฮะตอนนี้ไม่รู้จริงๆว่าจะอัปเกรดอะไรดีโอเคถ้ายังไม่อัปเกรดก็คราฟก่อนคราฟก็ไม่ได้โอ้ไม่มีอะไรให้คราฟเลยเอาล่ะเรายังคงไม่จำเป็นต้องรีวันตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ไลบารินแคมป์ฮะนี่เฮียแกยังอยู่เหรอเนี่ยโอ้เจ้าคงจะหลับไปขอโทษด้วยนะเดี๋ยวนี้เรากลับมาที่ไหนเนี่ยเอาเบิร์ดทำไมยังอยู่ที่เนี่ยฮะนี่เอาเบิร์ดอยู่มาจนถึงยุคนี้เลยเหรอคือมึงหลับแต่ว่ามึงโอเคอัปเกรดเลยยังไงฮะ Ancient Blood Immunity เลือดสูงสุดคงยังไม่ต้องพลังเวทก่อนเลยทีนี้ต้องการ Ancient Blood อีก2ถ้วยอีก2ถ้วยนี่เราลงไปค่าตัวหนึ่งก็เจอแล้วแหละเออมาโอ้ยกูแค่จะเข้ามาล่อมึงฟาดซะแบบมันจอกมาไหมโหเงียบเลยโอ้ไม่ต้องแล้วแหละได้ยินเสียงคือรู้เลยว่าโจทย์เก่าผมไม่เอาแล้วกูเบื่อท่าชนของมึงมากขอค้นเลยรู้สึกเหมือนว่าทางวงกตเนี่ยเราคงจะต้องมาทำการค้นอีกรอบอ่ะเนี่ยเออแหวนที่พอจะอัพได้ก็คงจะมีแต่แหวนประเภทแบบทรงๆเนี้ยเท่าที่ดูอุตส่าห์แบบเอานิ้วไปแลกเป็นนิ้วสำริดอุ๊บไอ้สัตว์ลืมซับสนิทแล้วว่าที่นี่แม่งกับดักเยอะเจ็บเลยเฮ้ยมันจะมีอะไรให้เราค้นอยู่ตรงไหนวะมันยังมีอะไรให้ผมค้นอยู่นะในห้องนี้แต่ผมไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวไอ้สัตว์เอ้ยอันนี้เองโอ้ไม่คุ้มเลยแค่ขวดเปล่าอย่างเงี้ยมาอัปเกรดตัวเองได้อีกขั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปลุยทางข้างล่างเพื่อที่จะเอาแบบอัปเกรดตัวเองให้สุดจะต้องใช้เยอะด้วยแหละเท่าที่ดูอีก18 Curse Toll สเปลโทลดลงอีกดีแต่แค่8ละตอนนี้คุณเลเวล27ต่อไปใช้21อันเห็นไหมทีนี้ยิงปุ๊บแป๊บเดียวก็คือหมดยิงแบบรัวๆค่าต้านทานเราเยอะแล้วโอเคพวกเวทอย่างอื่นก็ใช้แค่3 Curse Damage to Caster Toll เรียกได้ว่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวอัพไปอีกสักพักเวทเราจะแรงมากเลยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีค่าอาจค่าคอสอาจจะเหลือแค่1หรืออะไรอย่างนั้นก็ได้เลยถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้พอแค่นี้ก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มต่อในพาร์ทหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ